สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าววัยไทยหนึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ๆกระแสจิ้นฟินเวอร์ระหว่างเวียสุกลวัฒน์กับสาวมินพิชยาก็กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งคู่ก็โสดด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยทางสาวมินพิชยาเองก็ต้องออกมาตอบนะครับหลังจากแฟนคลับเนี่ยเชียร์อย่างหนักให้เปิดใจลองคบหาดูใจกับเวียสุกลวัฒน์พระเอกคู่จิ้นในตำนานนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเพราะว่าความโสดเป็นเหตุก็ว่าได้ครับหลังจากที่นางเอกสาวมินพิชยานะครับมีการโพสต์โอดหุ่นแซ่บๆสวมใส่บิกินี่ตัวจิ๋วนะครับสีชมพูนะครับเดินเล่นริมชายหาดพร้อมกับแคปชั่นอ้อนๆครับบอกว่าไม่อยากจะโสดข้ามปีแล้วทำยังไงดีนะครับจนหลายคนเนี่ยเข้ามากดไลค์หัวใจรัวๆครับอีกทั้งยังมีการถล่มคอมเมนต์เชียร์ให้ลองไปศึกษาคบหาดูใจกับพระเอกคู่จิ้นในตำนานอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เนี่ยครับที่เคยสร้างความฟินประกบคู่ลงละครร่วมกันถึง3เรื่องแถมเพิ่งโสดหมาดๆเหมือนกันอีกด้วยนี่นะครับโอ้โหเชียร์กันหนักมากนะครับและล่าสุดเนี่ยมินพิชยาเองก็เปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับยอมรับว่างงมากงงค่ะอันนี้งงจริงเห็นเว็บข่าวต่างๆลงเต็มเลยเราเองก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆก็แคปมาถามใน IG ก็มีคนอินบ็อกซ์มาถามเยอะเอาจริงๆมันไม่มีอะไรค่ะมินเองก็ยังงงว่าข่าวมันมาได้ยังไงเพราะละครที่เล่นกับพี่เวียเรื่องสุดท้ายเนี่ยปาไป4ปีแล้วนะคะนี่ครับส่วนเรื่องกับพี่เวียที่หลายคนเชียร์เนี่ยก็บอกว่าขอบคุณแต่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆและต้องขอโทษด้วยที่แคปชั่นเนี่ยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวต้องขอโทษพี่เวียด้วยที่ข่าวมันไปกระทบถึงพี่นี่ครับคำถามต่อมาคือคนเชียร์เพราะมินเวียเนี่ยโสดทั้งคู่และเคมีได้ใช่ไหมคุณมินพิชยาบอกก็คงจะเป็นแบบนั้นพอเรามีข่าวโสดพี่เวียเขาก็มีข่าวโสดคนก็เลยจับคู่กันไม่มีอะไรถ้าใครอยากจิ้นอยากฟินไปย้อนดูละครกันได้นี่ครับคุณมินพิชยาบอกและย้ำว่าตอนนี้ในโสดหรือเปล่าคุณมินบอกว่าโสดค่ะโสดสนิทนะครับจริงจังไหมนี่นะครับคือตอนนี้เนี่ยทำงานหนักจริงถ่ายงานถ่ายละครแน่นๆโฆษณาแน่นๆไม่ได้เจอใครด้วยนี่ครับยังดีนะที่วันหยุดช่วงปีใหม่เนี่ยว่างเลยได้ไปเที่ยวพักผ่อนบ้างให้เวลากับตัวเองนี่ครับรักครั้งใหม่ต้องเป็นคนในหรือคนนอกวงการล่ะคุณมินพิชยาบอกว่าไม่รู้เลยจริงๆจะเป็นคนในหรือคนนอกวงการก็ไม่ติดปัญหาไม่ได้มีปัญหาขอให้เป็นคนดีและเข้ากับเราได้รักครอบครัวรักในสิ่งที่เราเป็นก็พอแล้วนี่ครับเปิดใจกับรักครั้งใหม่ไหมไม่ได้เปิดขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ปิดปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติมันดีกว่าครับนี่ครับถามว่าโสดมาครึ่งปีเนี่ยเหงาไหมนะครับคุณมินพิชยาบอกว่าถามว่าเหงาไหมก็เหงาแต่มันก็ยังโชคดีที่มีงานให้ทำตลอดมันก็เลยยังช่วยให้ลืมความเหงาไปได้เรียกว่าทำงานแน่นๆจนไม่ว่างเหงาเลยดีกว่านี่ครับอันนี้ก็ต้องยกเครดิตความดีความชอบให้กับพีเอสผู้จัดการด้วยนี่ครับยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มเบียร์ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรจริงเป็นเพียงแค่กระแสข่าวที่แฟนคลับเนี่ยจิ้นคุณมินพิชาก็บอกว่าใครจิ้นเนี่ยก็ให้ไปย้อนดูละครย้อนหลังได้นะครับยืนยันว่าตัวเองก็ยังโสดอยู่รับและก็ไม่ได้ปิดใจอะไรพร้อมจะรับแฟนคนใหม่หนุ่มคนใหม่เข้ามาดูแลหัวใจเช่นเดียวกันนะครับข่าวไวทีนครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ